จาก5มาเหลือ1น1นะคะนี่กำลังพูดถึงเรื่องของยาบ้านะคะปรับมาที่เรื่องของด้านของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะคะที่รัฐมนตรีว่าการนั้นบอกว่ายาบ้า1น1เม็ดถือเป็นผู้เสพแล้วก็มีสิทธิ์ในการขอบำบัดแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่ายานั้นมาจากไหนพร้อมกับย้ำว่าคนชี้เบาะแสนั้นได้ส่วนแบ่งนะคะจากการยึดทรัพย์5%คนทาคดีได้2 5นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณาสุขนะคะบ,บอกว่าการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงสาธารณาสุขลดจํานวนผู้ถือครองยาบ้าจาก5เม็ดเป็น1เม็ดถือเป็นผู้เสพมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ17มิถุนายนถือว่ามีผลใช้บังคับแล้วนะคะทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ครอบครองยาบ้าน1เม็ดนั้นมีสิทธิ์ขอบําบัดแต่ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเองเป็นผู้ติดยาเสพติดซึ่งการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของตํารวจโดยมติคณะรัฐมนตรีนั้นได้ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้ครอบคลุมใน ประเด็นที่ว่าถ้ามีผู้เสพต้องรู้ว่าเอายาบ้ามาจากไหนหนึ่งผู้เสพต้องมีหนึ่งผู้ขายหากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำได้ครบวงจรก็เชื่อว่ายาบ้าจะลดน้อยลงทันทีถ้าไม่มีผู้ขายผู้เสพก็ลดลงปัจจุบันผู้เสพที่เข้าถึงการบำบัดในโรงพยาบาลสีเหลืองสีแดงประมาณ1.1 0 0 0 0 0คนก็จะลดลงทันทีแต่ขอให้มีกระบวนการยึดทรัพย์ถ้าไม่มีก็แก้ไม่หายหากเราแก้แต่ปลายน้ำ ก็ขอให้ต้นน้ำช่วยกันด้วยแม้จะจับรายใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้ก็ขอให้จับผู้เสพและผู้ขายส่วนการยึดทรัพย์คนที่ชี้เบาะแสจะมีส่วนแบ่ง5%คนที่ทําคดีตั้งแต่ต้นจนถึงชั้นอายการที่ส่งฟ้องจะได้ส่วนแบ่ง25%กฎหมายฉบับใหม่จะดําเนินคดีได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ2ปีก็น่าจะยึดทรัพย์ได้ทั้งหมดนะคะ เมื่อถามว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นกรณีการนํากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดมีประชาชนเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดนายสมศักดิ์บอกช่วงแรกคนจํานวนมากไม่เห็นด้วยกับตนที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้ความเห็นเริ่มใกล้เคียงกันแล้วซึ่งจะครบกําหนดการรับฟัง25มิถุนายนนี้พอถามต่อว่าแล้วจะนําผลการรับฟังความคิดเห็นนี้มาตัดสินเลยหรือว่าต้องรอฟังทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอีกหรือไม่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าทางคณะกรรมการควบคุมยา เสพติดจะมีการประชุมกันอีกครั้งนำข้อมูลมาคุยกันให้ตกผลึกว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ยังสามารถปรับปรุงได้ถ้าหากมีคำแนะนำจากประชาชนในลักษณะของการทำประชาพิจารณ์ค่ะ